ก็ขอยกมือ10นิ้วกราบนบนอบน้อมยังพระติรัตนเกี่ยวเจ้าตั้ง3ประการอันมีพระพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าอันเป็นสรณะที่เปิ่งตีเคารพนับถืออันสูงสุดในชีวิตขอกราบคารวะแต่ไตไวสาปารมีธรรมพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการภิกขุสงฆ์องค์สมณเณรจุตนจุองค์โดยความเคารพเจริญสุขเจริญปอนเจริญมั่งเจริญมีเจริญสีเจริญสุขจุงบังเกิดมีกับสาธุชนติ่นจองห้องวัดจุหนุ่มเท่าใจหญิงก็ขอน้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมคลื่นวิทยุสีขาวเพื่อชาวประชาดำเนินรายการโดยตุลุงในวังอัตมภาพพระครูวิสิทธิ์ศีลาภรณ์เจ้าคณะตำบลป่าแดดเจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำตำบลประเดศอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการนำเสียงธรรมะแบบปืนบ้านล้านนาสาระนาหูเรื่องราวต่างๆมาอู้มาจ๋ากับปอออกไม่ออกศรัทธานาบุญทุกท่านเป็นประจำตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปและทุกวันพุธเฮาก็ปะกันต่างคลื่นวิทยุสีขาวเพื่อเจ้าประชาโดยเมตตาของท่านเจ้าจันทร์พระครูอภิวัฒนวิกรมท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุ คลื่นวิทยุสีขาวเพื่อเจ้าประชาตลอดจนผู้อำนวยการสถานีวิทยุทุกคลื่นทุกเครือข่ายที่ได้เมตตาถวายเวลาฮื้อกับต่างรายการนำเอาซึ่งสาระนาหูเรื่องราวต่างๆและพระธรรมเทศนาแบบปืนบ้านล้านนาสลับกันนำมาเสนอฮื้อกับพอออกไม่ออกศรัทธานาบุญได้รับฟังกันโดยเฉพาะคลื่นวิทยุสีขาวเพื่อเจ้าประชาเฮาก็ส่งสัญญาณกันตั้งแต่ครอบคลุมควบคุมทางภาคเหนือเฮาตั้งแต่จังหวัดน่านเป็นต้นมาจนถึงทางเชียงใหม่ลำพูนลำปางเฮานี้ก็ขอบคุณแถมครั้งหนึ่งเนอะกับเจ้าหน้าที่จ้างเทคนิคตลอดจนต่างผู้อำนวยการตัวและที่สำคัญกราบขอบพระคุณในเมตตาบารมีของท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิโจท่านผู้อำนวยการสถานีแม่ข่ายลักก็คือ 104.50 เมกะเฮิรตซ์ทั้งต่างสถานีตลอดจนต่างหน้าจอ Facebook ไลฟ์สดซึ่งท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตได้ควบคุมดูแลด้านเทคนิคการกระจายเสียงทั้งภาพและเสียงตัวตลอดจนต่างท่านผู้อำนวยการคลื่น 96.0 เมกะเฮิรตซ์อันมีพระครูวัลลบนามวงพรมเป็นผู้อำนวยการสถานีด้วยขอบคุณทุกท่านเนอะและสำคัญเหนืออื่นใดก็คือถ้าอู่ไปเตดไปมีใครฟังก็บ่ม่วนขอบคุณอนุโมทนากับสาธุชนญาติโยมทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังตลอดจนรับชมต่างหน้าจอ Facebook ไลฟ์มาโดยตลอดก็เดี๋ยวตารายการเฮาก้อยมาอู้มาจ่ามาปบมาปะกันเนาะทางต่าง Facebook ไลฟ์ก็ดีทางต่างวิทยุก็ดีเบื้องต้นเวลาก็เว้ยเผื่อพลับแป๊บก็เดี๋ยวไป10กว่านาทีละเอาสาระสิ่งดีๆมาอู้มาจ่ากันเฮียก่อนเพื่อบ่ให้เสียเวลาของต่างสถานีเนาะก็วันก่อนๆตุลุงได้เอาสาระเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีต
ตลอดจนทรัพย์กำอูกำจ๋าที่เฮาเหล่าพุทธบริษัทปอออกไม่ออกศรัทธาจะได้ใจกับพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็ดีหรือว่าใจสรรพนามต่างๆก็ได้อูได้จ๋านำมาเสนอคือกับญาติโยมทั้งหลายเพื่อเป็นการประดับความหูเพื่อป้อุ้ยแม่หม่อนอีป้ออีแม่ญาติโยมศรัทธาตลอดจนลูกหลานเยาวชนเฮาที่ได้ติดตามรับฟังกันอาจจะยังบ่เข้าหูเตื้อ ยังบ่เข้าใจเตื้อยกตัวอย่างอย่างที่อู้ไปบางเตื้อตุเจ้าตุนายเปิ้นเจริญปอนญาติโยมหรือเจริญปอนป้อนั่นแม่นี้ก็เดี๋ยวจะได้ยินแม่อุ้ยนะเจริญปอนบางเตื่อกับถามว่าพิษกับกําพิษนะเพราะว่าเฮาบ่ฮู้แต่ถ้าเฮาฮู้แล้วก็เอาไปใช้คือมันถูกต้องนะเวลาญาติโยมจะอู้กับตุเจ้าตุเจ้าจะอู้กับญาติกับโยมบางเตื่อก็มันอาจจะซับสนกันไปตุเจ้าอู้กับโยมก็ต้องใช้คําว่าเจริญปอน นะเจริญปอนโยมนั่นโยมนี้อย่างเขาจะได้ยินกี้ท่านอนารโยอู้ไปนะเจริญปอนแต่ส่วนมากคนจะบ่ใจคำว่าครับผมครับผมกับญาติโยมศรัทธานี่มันบ่ค่อยถูกต้องสรรพนามแทนตัวนี่ก็สำคัญเตี่ยพระเจ้าแต่โดยความที่ว่าพระเจ้าประสงค์อาจจะเคยอู้ก็นี่ก็เป็นคำที่มันจะม่วนครับผมครับแม่ครับป้อแต่คนที่เปิ่นอาจจะมีทิฐิอีกต่อฟังหน่อยข้อตุเจ้ามื้อนี้อย่างอู้บ่ฮู้เรื่องอู้บ่ฮู้สรรพนามเต็นตัวมาครับมาผมสยัดสยมอีกก็มีจะถามว่ามันก็ผิดหยังอ่ะแต่มันบ่ค่อยถูกกันการใช้สรรพเต็นตัวอีอันนี้ก็ตุลุงเอามาเล่าให้ฟังละนี่มาทวนบ่ได้เวลาเฮาจะอู้จะจ้าก็กับตุเจ้าพันนายโดยรวมภาคเหนือเฮานี่ก็ไว้สาเจ้าตุลุงตุลุงนี่ก็เป็นกรรมตะพนามพื้นบ้านเฮาแต่ๆเหนือเฮานี่ตุลุงตุอุ้ยตุปูมื้อนี้ถ้าเป็นบัดเดี๋ยวนี้เพิ่นมีสรรพนามเพิ่นมีหยังก็สมณศักดิ์เพิ่นมีสมณศักดิ์เป็นพระครูเป็นเจ้าคุณเป็นนั่นเป็นนี้ก็เฮาก็มาอู้มาจ๋าใจสรรพนามคือมันถูกมันแต่มันถูกมันอันนี้ตัวฟังมันรื่นเนี่ยอย่างถ้าบ่นเปลี่ยนพระเจ้าคุณคําว่าเจ้าคุณก็ตั้งแต่พระราชาคณะขึ้นไปก็ใจสรรพนามแตนเปิ้นว่าพระเดชพระคุณพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณแต่จะเป็นอะไรก็คือตุเจ้าแต่ว่ามันถูกต้องบ่ได้นี่เอามาทวนเอามาเล่าฮื้อเนาะก็วันนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องผีๆสางๆอยู่อันนี้ตามกรรมเรียกร้องตามกรรมขอญาติโยมศรัทธาที่ได้โทรศัพท์มาขอตุลุงก็ไปสรรหาไปเสาะค้นคว้าครูบาอาจารย์ก็หลายรูปหลายตนหลายองค์ตลอดจนนักจัดรายการหลายท่านเพิ่นก็เอามาอู้พ้องละคือญาติโยมศรัทธานำมาเสนอกันก็ยังบางท่านก็อาจจะบัดตันได้ฟังอ่ะเนาะใครฟังแหมโทรศัพท์เข้ามาตุลุงก็เอามาเสนอให้ฟังวันนี้อย่างวันนี้พวกเราได้ยินกันหลายเนาะตั้งแต่เมืองน่านเมืองแปะละปูนลำปางสดแผ่วเมืองฝางเมืองเป้าน่ะพอวันนี้คลื่นสีขาวเขาได้นำเสนอแล้วก็ให้โอกาสให้เวลากับตุลุงวันก่อนได้อู้ได้จ่าไปถึงเรื่องวัฒนธรรมประเพณีการเลี้ยงผีผีปู่ผีย่าสิ่งเคารพนับถือบรรพบุรุษบรรพชนของเฮาได้นำมาเล่ามาอู้ไปละญาติโยมตั้งคลื่นสีขาวเฮาอาจจะได้ยินพ่องมันได้ยินพ่อง แต่ตั้ง104นี่96นี่จะได้ยินเพราะว่าคลื่นสีขาวเฮาปะกันเฉพาะวันพุธอาทิตย์หนึ่งเฮาปะกันวันเดียวก็อาจจะได้ยินเรื่องที่ตุลุงได้อู้ไปวันก่อน
มันก่อนก็จะมีผีกะมีผีมดผีเมงผีปูผีหญ้ามื้อนี้ผีสือได้อูได้จ่าไปละวันนี้ยังค้างแหมหลายผีอยู่แต่ว่าก็ก้อยๆทยอยเอามาอูมาจ่าฮือกับญาติโยมศรัทธาเฮาเด้อที่ญ าติโยมทั้งหลายถามว่าตุลุงได้ยินเปิ้นว่าผีขี้หมายังมีเต้บ่ผีขี้หมาผีเจ้าตี้หมู่เนี่ยมีเต้บ่ก็มีเต้บ่เต้ตุลุงก็บ่ฮู้เนาะพอตุลุงก็บ่เคยเป็นก็เอาเรื่องราวที่เปิ้นลิขิตได้เขียนไว้นะเอามาโอ้ให้ฟังก็ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องเล่าสืบกันมาตั้งแต่บรรพชนเฮาอย่างที่ตุลุงเอามาเล่านี่ก็คือเอามาจากหนังสือข่วงพญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ซึ่งเปิ้นก็สืบถามเรื่องราวแล้วก็เอามาลงเขียนไว้เพื่อบ่ฮือมันสูญมันหายไปอย่างผีโพงอ่ะผีโพงตัวเจ้าก็โอ้ฮับฟังไปวันนี้ก็จะโอ้ถึงเกี่ยวกับเรื่องของ ผีเจ้าตี้ผีเจ้าตี้ได้อูได้จ่าฮับฟังเจ้าตี้นี่เป็นจะได้ผีเจ้าตี้ผีเจ้าตี้ที่ล้านนาเฮานี่จะมีกูบ้านกูจองแต่ประเดี๋ยวนี้ก็เริ่มจะสูญหายไปละเมื่อจากวิวัฒนาการต่างโลกมันเจริญสิ่งเหล่านี้ก็เริ่มจะเลือนลางหายไปแต่วันนี้ก็จะเอามาโอ้มาเล่าให้ฟังตามที่ญาติโยมใครหูเพื่อประดับความหูตัวเองผีเจ้าตี้ก็คือผีตี้รักษาประจำอยู่ที่ใดที่หนึ่งคนเมืองโบราณเฮาเพิ่นถือว่าต้นไม้กู่ต้นก่อหญ้ากู่ก่อมีผีรักษาอยู่ดังนั้นคนโบราณเมื่อเตียวตางไก่ถ้าอิดหิวไปยุดไปพักไปผ่อน ไปจอดไปย่างอยู่ที่หนึ่งที่ใดเปิ้นก็จะบอกจะขออนุญาตผีเจ้าตี้ทุกครั้งที่ไปถ้ามีการกินข้าวกินน้ำนอกบ้านนอกเฮือนก็จะต้องมีการสั่งโวยข้าวและอาหารก็คือแป้งกับข้าวไอ้เจ้าเครื่องสั่งโวยเครื่องบวงสรวงน้อยๆบ่ใช่บวงสรวงชุดอลังการจ้ะนะเฮาจะหันว่าคนเฒ่าคนแก่ป้าอุ้ยแม่ม่อนญาติพี่น้องเฮาที่เวลาไปกันเดินตาเดินทางไกลไปรถไปรางขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ให้น่ะทุกครั้งเวลาเพิ่นไปจอดไปพักไปย่างกินข้าวกินน้ำที่ไหนอย่างสมมติเราจะไปตั้งรถไปจอดไปพักไปย่างตำศาลาที่พักกาตำต้นไม้ต้นตอกกันเนี่ยเวลาจะกินข้าวกินน้ำเพิ่นก็จะบีเอาข้าวแกงอย่างต่างๆเนี่ยอาหารการกินสักกำสองกำน้อยๆอย่างละน้อยละน้อยมื้อนี้คือแกผีเจ้าตี้สมมติถูกไหมจะไปถ่ายนักจะไปถ่ายเบานอกเขตบ้านเขตเมืองเปิ้นก็จะขออนุญาตหรอขออนุญาตบอกกล่าวได้ยินปะอุ้ยแม่ม่อนเปิ้นก็จะสอนชื่อมาถูกไหมเนอะเจ้าตี้เจ้าดินขออนุญาตถ่ายนักถ่ายเบาอย่าเปิ้นจะบอกยิ่งถ้าเป็นการเดินตาเดินตางไปพักแรมในป่าเขาลำเนาไพที่ไหนก็ตามพักแรมระหว่างตางก็ดีก็ยิ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องบอกกล่าวฮือกับเจ้าตี้เจ้าตางได้รับทราบ เนื่องจากเชื่อว่าจะป้องกันภัยอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นบ่ฮือมีแล้วก็ยังได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาจากผีเจ้าตี้ตัวเองการกระทำเช่นเดียวกันเนี่ยมันว่าจะแม้แต่คนก็เหมือนกันอันเนี้ยถ้าทำมาแฝงทำมูนะไปคนเฮาลูกหลานตันเต้าแม้กระทั่งพระเจ้าพระสงฆ์นี่สังเกตพอเวลาเปิ้นไปหั่นไปนี่
อีปล่อยเม็ดที่เปิ้นหูไปหั่นไปนี่เจ้าตี้เจ้าตี้โคนเฮาก็เหมือนกันก็คือเจ้าของท้องที่เจ้าของบ้านยกตัวอย่างอย่างพระเจ้าพระสงฆ์เวลาเพิ่นจะไปพักไปเนี้ยงไปแนมแก้มมือไปพักวัดนั้นวัดนี้อันดับแรกไปถึงก็ต้องไปกราบท่านเจ้าอาวาสถ้าเป็นนี่ก็คือเจ้าตี้นะเจ้าของท้องที่ไปบอกท่านเจ้าอาวาสหรือผู้ปกครองดูแลในวัดนั้นว่าโออันผมมาจากหั่นจากนี่เนอร์มาจากเชียงใหม่จนค่ำจนมืดขออนุญาตได้พักผ่อนได้จำรัดจำนอนที่นี่สักคืนเนอร์มันผูกก็จะได้เดินตาเดินต่างต่อไปกราบขออนุญาตเปิ้นเปิ้นก็จะอนุญาตฮื้อพร้อมบางวัดเปิ้นก็มีห้องพักรับรองเปิ้นก็จะเปิดห้องเปิดยังฮื้อถ้ามีห้องพักรับรองเปิ้นก็อาจจะเตรียมเสื่อเตรียมหมอนเตรียมผ้าอย่างฮื้อเป็นการปฏิสันถานต้อนรับเนี่ยคือบ่ว่าผีบ่ว่าคนนะ ไปไหนก็จะต้องบอกต้องกล่าวแล้วก็ตอนจะปิ๊กตอนจะย้ายจะไปจะเคลื่อนจะคลายไปก็ต้องไปบอกไปกล่าวของเปิ้นแฮมพร้อมกับเก็บเก็บสิ่งของสัมภาระถ้าเป็นพระเจ้าพระสงฆ์เวลาไปพักไปหั่นที่นี่ก็ต้องดูแลทำความสะอาดเถอะเปิ้นเอาเต้าที่จะทำได้แต่ก็ต้องพยายามเมื่อมันคืนสภาพเดิมของเปิ้นให้หนักที่สุดว่าจะเป็นที่นับที่นอนห้องน้ำห้องท่าก็ทำล้างทำความสะอาดเถอะเปิ้นแล้วก็ไปกราบลาบอกลาเปิ้นเผลอเปิ้นยังถวายนะถวายพัฒหารถวายจังหันเจ้าถ้าเป็นมาเจ้ามาเพนมันน่ะเปิ้นก็จะถวายหรือบางวัดที่เปิ้นพอมีบารมีปอโอ้ขอมอมถวายกันลดด้วยเน้อได้ตัวกันลดด้วยอันนี้คือสิ่งที่ดีคือการไปหาไปบอกเจ้าตี้ผีสางนางไม้ก็เช่นเดียวกันที่บอกไปแต่เกี้ยทุกต้นไม้ทุกก่อแง่มีผู้รักษาเนี่ยคนโบราณเพิ่นจะเชื่อคนโบราณเพิ่นจะถือเรื่องมูนี้แต่คนปัจจุบันนี้อาจจะถือเป็นเรื่องคำครึถือเป็นเรื่องไร้สาระแต่แล้วมันแฝงคือการไปลามาไหว้ตัวพยายามเอามาใช้ ลูกหลานตันเต้าเฮาบ่ได้หลวงพ่อเนี่ยไปไหนบ่บอกบ่นับบ่ถือเจ้าตี้เจ้าตังก็คือเวลาไปบ้านเปื่อนไปบ้านฝูงมูเนี่ยแม้กระทั่งบ่ถ้าว่าคนบ้านพระเนนบ่เดียวก็เหมือนกันเติมบ่ได้ว่าข้างภายเน้อแต่ความเป็นจริงจะเป็นเช่นนั้นล่ะบัดเดี๋ยวนี้มาวัดก็บ่ไหว้บ่สาธุเจ้าพระเนนบ่บอกท่านเจ้าอาวาสบอกผู้ดูแลมาเพียก็เข้าห้องเข้าหอกันจะปิ๊กกับปิ๊กบอกไปก็บ่ลามาก็ไหว้ลูกหลานเดี๋ยวไปนั้นยิ่งถ้าเป็นเจ้าตี้เจ้าเดนตามตาตามตางซ้ํายิ่งสมาเตอจะเป็นนักไปเบาเมาเมาหมดไปอันเนี้ยเฮาจะว่าบันบแตก็ไปจังแต่น่ะมันจะมีเรื่องมีราวมีหยังเกิดขึ้นคนตะก่อนเพิ่นจะถือมูนี่แล้วก็ที่สําคัญคือเพิ่นจะมีสติมีสัมปชัญญะกํากับไปหั่นไปนี่เพิ่นก็บ่ใช่ไปหีบไปฟังแต่ก็บ่ใช่ถึงกับไปจ๋าหยังเต่าบ่ใช่พูดง่ายๆก็คือเพิ่นจะมีธรรมะมีสิ่งที่อยู่ในจิตในใจไปพักไปจอดไปย่างที่ไหนคือความเคารพต่อสถานที่แม้แต่อย่างเนี้ยไปบ่ายผีเจ้าตี้จะกินจะนอนก็ต้องบอกต้องกล่าวให้เปิ้นบอกกล่าวเสร็จแม้แต่จะไปถ้ามีสมมติไปจอดไปพักย่างตำกลางตากลางตางไปพักกินข้าวกินน้ำเสร็จก็ต้องเก็บนะขยะอย่างต่างๆเจ๊กินแล้วเฮียเบอร์อันนั้นน่ะมันเดี๋ยวจะโดนโคบหมะไปพักบ้านเปิ่นบ้านเมืองเปิ่นวัดเปิ่นจะปิกกับปิกที่นอนเฮียเบอร์ขยะเฮียเบอร์บ่เก็บไปอย่างสักอย่าง ถ้าว่าผีคนมันก็แจ้งโอ้กูอุตส่าห์เปิดฮื้อพักจอดย่างจะปิกแล้วปอมยังบ่เก็บปลายปอสตางค์กับหอมเปิ่นกับน้ำกับฟืนกับไฟมันได้สักอย่างต้องมาเพียวมากวาดเอาแฮมอันนี้เป็นสิ่งที่บ่เหมาะสมเนอะ
เรื่องกับเจ้าตี้เจ้าแดนผีเจ้าตี้เนี่ยเพราะผีคบหัวเนี่ยผีเจ้าตี้เจ้าแดนเพราะนั้นเขาก็ต้องดูแลหรือว่าปฏิบัติแล้วก็ยังมีเรื่องเล่าประกอบนะเรื่องผีเจ้าตี้นะเพิ่นบอกว่ามีปอกาปอกากลุ่มหนึ่งกับถ้าในสมัยก่อนนะปอกานี่จะเป็นพี่น้องเจ้าไตนะพี่น้องเต้าพ่อน้องเป็นไตใหญ่ประกอบด้วยปอกาเจ้าไตใหญ่6คนคนพื้นเมืองเฮานี่พ่อน้องพี่น้องไตใหญ่ฮังเหงียวเหงียวปอกาคนเมืองคนไปดูกันเนี่ย ก็ได้นำเอาสินค้าของก้าของขายเนี่ยต่างนี่เป็นกับเมืองถ้ากำไทยพ่อห้องบรรทุกภาษากลางพ่อห้องบรรทุกแต่กับเมืองเอาต่างบนหลังหัวแล้วก็ป้ากันออกเดินตาเดินตังไปก้าไปขายต่างบ้านต่างเมืองเมื่อไปถึงที่มันลึกในป่าคนตะกอนมันถนนหนต่างมันจะเจริญเหมือนบ่เดียวเนาะเพิ่นจะเตียวใจล้อใจงัวใจหยังต่างไปบรรทุกไปประกาศคณะนี้ก็เหมือนกันประกอบด้วยพี่น้องตาใหญ่หรือพี่น้องเงี้ยวแล้วก็คนเมืองไปด้วยกันประกาศทั้งหลายก็ปากันไปพักแฮมแก่มื้อต่างบ้านต่างไปถึงที่บริเวณป่าแห่งหนึ่งไปถึงป่าที่หนึ่งประกาศที่เป็นเงี้ยวหรือพี่น้องตาใหญ่เนี่ยเพิ่นก็ได้ปากันหุงหาอาหารเพราะว่าไปจอดไปพักแล้วก็คือจะเนี้ยกี่เนี้ยว่าครับมีตึงเหล้ายาพกไปตัวหรอแล้วก็กินการดื่มกันอย่างสนุกสนานม่วนงานสั่นเหล้าส่วนพวกกาคนเมืองพวกกาคนเมืองนี่ก่อนที่จะกินข้าวกินน้ำแมลงน่ะเพิ่นจะแบ่งบิแบ่งใส่ตองใส่ใบตองน่ะแล้วก็เอาไปไล่วางต่ำเก้าไม้เต้าตอกต้นไม้ใหญ่ไม้หลวงพร้อมกับแปลงปากดวงหยุมหยิมหยุมหยิมอยู่ก็คือไปบอกกล่าวที่ตุลุงบอกตะเคียขอพักขอจอดขอย่างที่นี่สักคืนสักวังสักคราวเนอะขอผีเจ้าตี้เจ้าแดนขอพระเมธนีเจ้าตี้เทพยดาอหักรุขะเทวดาก็ห่ำไปขอได้ปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยนอนดีหลับดีจะไปหื้อมีอย่างมาลาวีอย่างเนอะ เพื่อก็จะบอกแก่เก่าปรากฏว่าในคืนนั้นหลังจากที่กูคนกินข้าวกินน้ำกินเหล้ากินอย่างกันเสร็จเรียบร้อยละกูคนต่างก็ไปหลับไปนอนด้วยความเมื่อยล้าอ่อนเพลียติเตียวตังไก่ในเวลาดึกตกดึกมาของคืนนั้นเมื่อวันเป็นเวลาของคนเมื่อคืนเป็นเวลาของผีผีต่างๆในป่าไม่ว่าจะเป็นผีอาฮักผีเจ้าตี้เจ้าแดนต่างๆนั้นที่ได้รักษาดูแลอยู่ในสถานที่ในบริเวณนั้นๆ ต่างก็จะห้องกันแล้วหรอถึงเวลาที่จะออกไปเสาะว่าหากินผีก็ยังโคนเขาเนี่ยโวเวบวกเวกกันห้องกันไปเพิ่นบอกว่าจับใจความได้ว่าผีตัวหนึ่งผีตัวหนึ่งห้องจวนผีแหมตนก็คือสหายกับเด้อเปื้อนกันนั่นนะ ว่าโอ้วันนี้เขาปากันไปเสาะหาแมงขาลายมากินบ่หูจักก็แมงขาลายแมงขาลายก็คือปอกาไตใหญ่ปอกาเงี้ยวเขาจะหันบัตรกรเนี่ยเพื่อจะซับขากันหรอกปอตตั้งแต่เก้าขาไปเพียบๆหิมหัวเข่าวะลายคุยยุยมาห้องผีมาห้องมูนี่หมูพี่น้องไตพี่น้องเงี้ยวเนี่ยว่าแมงขาลายก็ข้อมูลที่ซับขาลายพุยน่ะวันนี้เฮาไปซอกกินแมงขาลายกันบ่พี่แฮมตวนก็บอกว่าโอ้วันนี้ข้าไปบ่ได้มีหยังไปบ่ได้เพราะว่าวันนี้ข้ามีแขกแหละผีเพิ่นก็มีแขกนะแขกเพิ่นมาขอพักขอนอนที่บ้านสหายนี่หรอผีนำห้องกันนะสหายเอาแมงขาลายมาฝากข้าตัวเนอะ
แขกเจ้าของผีนะขอแขกของเจ้าของผีที่มาที่บอกกันนั่นก็คือปอกาคนที่เป็นคนเมืองนะ ที่ก่อนจะพักจะนอนที่บอกที่กล่าวที่ขออนุญาตแล้วก็ขอผีเจ้าตี่เจ้าแดนฮักต่างๆปกป้องคุ้มครองนะเนี่ยผีที่ฮักษาเนี่ยไปบ่ได้บอกว่าโอ้ไปนี้ไปบ่ได้มีแขกมาขอพักเมื่อถึงเวลาเจ้าเมื่อเจ้ารุ่งอรุณแสงเงินแสงทองขึ้นขอบฟ้าปกาที่มาพักมาจอดก็ต่างก็จะต้องเตรียมพร้อมที่จะเดินตาเดินตางเตียวตางไปต่อปกาคนเมืองตื่นมาก็เก็บเข้าเก็บของเตรียมพร้อมเอาเข้าของต่างๆขึ้นต่างบนหลังงัวเก็บกวาดผิวต่างๆแล้วก็บอกลาไปบอกไปลาเจ้าตี่พระแม่ธรณีผีอหักรุกขะเทวดาต่างๆอย่างพระอุ้ยแม่อุ้ยครูบาอาจารย์เพิ่นสอนเพิ่นบอกอย่างจะเข้าวัดเพิ่นจะมีกรรมตักเทวดาหรอไปวัดก็อิมัตสมิงอารเมเตวตาวสันตาสุขิตาหนตุปนตักเทวดาอารเมก็คือวัดไปวัดถ้าไปสุมาตอู้หอกันดีไปประจ้าไปหิ้วเปิ้นก็ตักก่อนจะเข้าไปหิ้วก็อิมัตสมิงโสสาเนหรือสุสาเนเตวตาวสันตาสุขิตาหนตุตักผีไปหิ้วประจ้าสุสาเนโสสาเนคือในไปหิ้วถ้าไปตำป่าตำเผาก็รุกขะเทวาตักเทวดาอันนี้เพิ่นจะมีกรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีบรรพชนครูบาอาจารย์เพิ่นบอกคือทุกย่อมญาติทุกที่ทุกอย่างไปอันนี้บอกเข้ามาถึงเรื่องนี้ก็เหมือนกันพอแจ้งมาคนเมืองที่ก่อนจะนอนจะกินก่อนจะนอนเพิ่นก็จะบอกไปขอบตอนนี้จะไปเราไปขอบคุณผีที่จ่วยปกป้องคุ้มครองเมื่อเดินทางออกไปสัก19สาว9แงนขึ้นไปต้นไม้โอ้ภาพที่หันก็คือขาของปกะเจ้าเหี้ยวห้อยตามกิ่งไม้ไปหมดเพราะอะไรอย่างเพราะว่าถูกผีป่าฆ่าตายเมื่อตะคืนตีปกาคนเมืองรอดปนจากภัยมืดเหล่านี้ก็เพราะว่าเปิ้นบัลละฮีดบัลละจารีตประเวณีตีบรรพชนโบร่ำโบราณคนบ้านคนล้านนาเปิ้นได้สั่งได้สอนไว้ไปยุดไปพักกินข้าวระหว่างตาหลังว่างตังหรือจะพักค้างคืนที่ไหนที่ใดก็จะบอกจะกล่าวถ้าจะกินเวลากินข้าวก็จะมีข้าวปลาอาหารคือเจ้าตี่ผีเจ้าตี่เจ้าแดนเพิ่นกินก่อนเวลาจะพักจะจรไปค้างไปคืนก็คือบอกขออนุญาตจากเจ้าตี่ประเพณีนี้ก็ยังมีมาจนถึงคนล้านนาเฮาในปัจจุบันนี้แต่อย่างที่ตุลุงบอกก็เริ่มที่จะเลือนลางโดยเฉพาะลูกหลานตันเต้าเยาวชนวัยรุ่นหนุ่มสาวรุ่นใหม่ฮะบ่ค่อยฮู้ละซ้ำเตื้อกินนั่นกินนี่ขว้างไปเลยยิ่งไปกินเหล้ากินเบียร์สวนเสเฮฮากระโชกหกหักกินกันไปอันเนี้ยหัวหน้าตุลุงกึดคนเดียวนะกินไปกินไปได้ตีแต่ก็ได้จดละกุยกันพ้องนะมีเรื่องมีราวกันพ้องพ่อบอกใครส่วนมันก็มีนะเนี่ยเป็นว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ถ้ากินก็ยังมีสติคนมีสติมันก็ตั้งแต่จะกินนั่นหรอ จะกินนี่จังหันมันก็หรอแต่คนบ้านอุซื่อเวลาเขาจะกินเหล้าเขาจะถอกเสกก๊อกเห็นน้อยเอาไปวางจะตีก่อนนะแล้วก็เจ็บปัญญากินกันไปอู้กันไปมันเหมือนยังจะมีอย่างมาเตือนน่ะมีเรื่องบ่มีแล้วแต่รุ่นใหม่ประเดี๋ยวหลวงพ่อเตือนญาติโยมทั้งหลายทั้งเตี้ยกหานนะสังเกตหันอยู่
ว่าในบ้านบอกว่าหน้าวัดนะว่านี่หน้าวัดนี่ก็จะมีตกลงอยู่ในวัดจะฮู้ประกินมากินมันมีกล้องพอเฮาตาทิพย์ประเดี๋ยวนี้เอาไปนะยังเหมือนเดียวนะฮะตาทิพย์ก็นักห้องน้ําห้องท่าจะหั่นจะนี่ปะโทมีเหี้ยกูซอกกูมุมนะถ้าเฮาบริสุทธิ์พุทธพองในปมติเตอะมันต้องเดือดร้อนแต่ถ้าบริสุทธิ์ไปมันหยังเปิ้นระวังให้ดีอันนี้ที่หันจะกินปบขวดกาหยังกาเหี้ยเบอะไอ้ที่ไอ้ยักและแหงสำยิ่งกินลําปอขวดขว้างตามถนนหนทางตามที่เปิ้นเตียวแตกเบอะแตกเบอนะสุดท้ายหยังเปิ้นแจ้งหัวเนี่ยเจ้าตี้แจ้งหัวเจ้าตี้กับไผกับคนที่เปิ้นเตียวหันพ่องเนี่ยสุมาเด้อหากเลือดตับปุดปะโทปะล้อกรรมอ่ะกรรมที่เป็นมังกรละท่านน่ะกินแล้วก็ทำความเสียหายให้เปิ้นพอจะแจ้งว่าโอ้รถจะมาโจรตายเหี้ยอันนี้มันจะตุลุงแจ้งนะหมู่ติเปิ้นใจถนนหนทางที่ไปกินเหล้าเมายาเอาขวดเหล้าขวดเบียร์ไปตุบทำขัวพ่องเมื่อก่อนโอ้แนววัดนี่พระเนนพ่องโยมพ่องไปหอบไปกวาดกินแล้วขี่รถด้วยความคึกขนองลืมตัวกำขวดขว้างตามถนนหนทางบันนึกละมาเพิ่นจะเตียวเพิ่นจะไปเหยียบไปเยี่ยมใส่โหอันเนี้ยสิ่งที่มหาที่ไปก็คือบรรพชนเปิ้นแปลงดีขึ้นหมดก็คือมีสติเฮานั่นล่ะถ้าง่ายๆนะเอาเข้ามาสตัวคือมีสติ มีความเคารพนับถือยำเกรงไปหั่นไปนี่คือเกียรติซึ่งกันและกันไปพักไปนอนไปจอดไปย่างบ้านเปิ้นเมืองเปิ้นเข้าตามตรอกออกตามประตูเปิ้นมีกิจสมมุติไปหั่นไปหั่นเปิ้นมีข้อระเบียบยังจะไปพักไปจอดไปย่างที่ไหนทำวัดก็ดีตามที่ไหนก็ตามแม้กระทั่งยังไปแอวไปพักเปิ้นก็จะมีระเบียบของเปิ้นหรอกไปพักโฮมสเตย์กันไปพักรีสอร์ทกันเนี่ยแม้ถึงแม้เฮาเสี่ยงสตางค์ก็จ้างบ่ใช่ว่ากูเจ้าละโลอิ่มใจนะเปิ้นก็จะมีระเบียบแต่ละพื้นที่ไปวัดก็เหมือนกันไปจอดไปพักวัดเปิ้นมันจะมีระเบียบห้ามส่งเสียงดังห้ามนำสุราห้ามนำนั่นนี่มาถึงเปิ้นมาห้ามมันก็ถึงเหมาะมาเปิงไปบ้านเปิ้นจะบ้านเฮาแม้กระทั่งบ้านเฮาก็เหมือนกันเถอะก็ต้องมีสติ ก็ต้องมีศีลมีธรรมการปฏิบัติต่อกันเฮือเกียรติต่อกันไปที่หั่นก็ไปลามาไว้ อย่างตะวาวันก่อนนี่เถอะวันก่อนตุลุงพร้อมกับลูกศิษย์ลูกหากับว่าโอ้เมินละได้ไปไหวพระธาตุประจำปีเกิดวันก่อนวันที่3กะก็พากันออกวัดตั้งแต่ตี5ลวดเล่าของฟังเนาะตั้งแต่ตี5เดินต่างเดินตากันไปไหวพระธาตุเจ้าปีเกิดของลูกศิษย์ทนายเปิ้นเกิดปีเสือก็ไปแวะไหว้พระธาตุเจ้าเฮไปถวายอย่างต่างๆท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อันไหว้พระไหว้เจ้าเวียนเทียนอย่างเสร็จแล้วก็ไปต่อถวายอย่างเสร็จเนี่ยพอไปที่ไหนก็ต้องไปจอดไปพักไปไหว้จากนั้นก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดน่านไปถึงเมืองน่านก็ประมาณเตียงแล้วก็ ก็เข้าไปไหว้พระธาตุปีเกิดของตุลุงพระธาตุเจแห้งกราบไหว้เสร็จเรียบร้อยก็เวียนเทียนถวายดอกไม้ธูปเทียนบริจาคปัจจัยพอเขาตั้งใจเนี่ยคือหลักๆที่จะไปไหว้ก็คือไปถวายพระธาตุเจ้าปีเกิดไหว้พระไหว้เจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปร่วมบุญศพหลวงปู่พระธรรมนันทโสพลวัดจังกำเมืองน่านไปตานนะไม่ใช่ไปฮับตานนะไปทำบุญด้วยเปิ้นแวะทัศนศึกษาเอวพ่อบ้านพ่อเมืองเปิ้นที่ในตัวเมืองเสร็จเรียบร้อยกับมุ่งตรงสู่อำเภอปัวจังหวัดน่านอำเภอปัวไปพักที่อำเภอปัวปุ่นไปพักรีสอร์ทเนี่ยโดยบกคำมายันตีบอกตะเคียนนะไปพักนี่จะไปพักวัดยังไปพักไปพักวัดก็เก่งใจเปิ้นเปิ้นต้องมาดูแลปฏิสันถานโอ้
หลวงพ่อลูกจังใหม่มันก็จะเป็นภาระเปิ่นประเดี๋ยวมันง่ายเลยไปไหนอะมีรีสอร์ทมีโฮมสเตย์ส่วนตัวมันต้องเป็นภาระเปิ่นเพื่อตื่นดูแลเขาก็ไปเจ้าห้องละ700ลูกศิษย์ห้องทุกเจ้าห้องกันเนี้ย ก็บอกกล่าวก็คือไปโทรไปบอกเพิ่นก็ละขอไปพักคำประคิดอย่างนั้นก็จ่ายตามนั้นเนี่ยไปถึงเขาก็เปิดห้องละเปิดห้องเปิดอย่างไปคือเรียบร้อยสบายแล้วบอกมาบอกก็คือสุ่มเดาไปซ่อมืดค่ำมันตันลกกุกเกอันเนี้ยย้อนเข้ามาถึงเรื่องผีเจ้าตี้มีกุตี้ถึงคนถึงผีบอกกล่าวเรียบร้อยก็ไปพักไปถึงปุ้นก็พักจอดโอ้แน่อนุโมทนาลำหน้าเล่าขานบอกต่อกันอำเภอปัวนี่เป็นอำเภอที่บนห้องไหวอย่างระบบนิเวศระบบอย่างต่างๆอากาศสุดยอดเป็นบ้านเป็นเมืองที่สงบเป็นป่าเป็นเขาเป็นอยู่กับธรรมชาติเป็นไห่เป็นนาโอ้ม่วนมันบอกประทุกหลายท่านหลายคนพวกก็คงจะไปเคยไปละเนาะแล้วก็ส่วนมากก็ที่ท่องเที่ยวที่นี่ก็จะเป็นวัดหลายวัดโอ้แต่ละวัดแต่ละวานเนี่ยเข้าไปในม่วนอย่างวัดโก๋งเนี่ยกับปฏิวัติโก๋งก็ประทุกอลังการของเปิ้นม่วนสะอาดสะอ้านไปตำนั้นอันเนี้ยจตีเขาไปเขาไปไหวไปสาเปิ้นตุเจ้าพันนายเปิ่นหลวงพ่อลูกไหนมาลูกเชียงใหม่เปิ่นก็ต้อนรับปฏิสันถารเหมือนอย่างเปิ่นมาบ้านเฮาอันนี้ก็คือเรื่องของเจ้าตี้บ่ว่าผีบ่ว่าคนว่าที่ไหนเน้อญาติโยมทั้งหลายก็เอาไปประพฤติปฏิบัติลูกหลานเยาวชนคนดีทั้งหลายเน้อถ้าฟังตุลุงตวยก็จะได้มีสติหวนปีกขึ้นมาเน้อจะไปเนี่ยอย่างพละพลำไปเลยของโบราณโบราณปืนบ้านล้านนาเขาเนี่ยรักษาไว้บะฮือมันสูญมันหายไปและที่สำคัญเปิ้นสื่อไปถึงการอยู่ร่วมกันเรื่องผีสางนั่งไม้ที่เปิ้นเอามาเนี่ยเป็นประกอบไม่ใช่กับผีอย่างเดียวมันพ่วงมาถึงคนเขาตัวดังนั้นก็ฝากไปเนอะโอ้เวลาก็ยังมาบวยเนาะยังมีค้างแฮมลายผีอยู่เนอะติดตามกันไปจะได้พี่น้องต่างคลื่นสีขาวเขาได้ฟังกันเฉพาะวันพุธหลวงก็พยายามถ้าเป็นวันพุธนี่ก็จะเรื่องราวที่มันจบภายในชั่วโมงมาอู้มาจ๋าเพราะว่าถ้าวันต่อไปมีโอกาสแต่ถ้าคลื่น96ก็ดีของวัดของมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพเขาก็ดีแล้วก็คลื่นของวัดฝ่ายหินเท่านี้ได้ฟังถึงวันถึงวันมันจะปฏิติดต่อกันนะวันนี้ด้วยเวลาจำกัดเหลือเวลาแถมหน่อยก็จะได้อนุโมทนาประชาสัมพันธ์ข่าวสารกับญาติโยมต่างหลายก่อนก็โดยเฉพาะต่างคลื่นสีขาวเฮาก็มีข่าวแจ้งคือกับญาติโยมต่างหลายเนอะอย่างที่ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมก็ดีนักจัดรายการต่างคลื่นสีขาวเฮาได้ประชาสัมพันธ์ไปตลอดนั่นก็คือใกล้จะเข้าภาษาละวันที่1สิงหาคมนี้ก็จะเข้าภาษาละแล้วก็ปีนี้ต่างคลื่นวิทยุสีขาวเพื่อเจ้าประชาเฮาก็จะมีกิจกรรมหล่อเตียนภาษาขึ้นเตียนภาษาประจำปี2566วัตถุประสงค์หนึ่งก็คือเพื่อที่จะสมทบทุนโรงเรียนตุ้งโป่งตำบลเมืองปานอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางแล้วก็บำรุงสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาสงฆ์ลำปางตัวแล้วก็ร่วมแผ่นหล่อเตียนนี่ก็คือญาติโยมทั้งหลายสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพบูชาเตียนบูชาแผ่นขี้ผึ้งแผ่นขี้ผึ้งนี่เป็นรูปธรรมจักรแผ่นละ20บาทอันนี้เพิ่นจะเอาไปรวบรวมแล้วก็หล่อล้อมเตียนแล้วจากนั้นเพิ่นก็จะมีพิธีโดยพิธีหล่อเตียนนี้จะหล่อเก้าเล่มนะวันที่15วันที่15กรกฎาวันที่15กรกฎาที่วัดตงป่งเนอตงป่งเมืองปานลำปางใครจะไปห่วมก็ไปวันที่15ตั้งแต่8โมงเกินถึง5โมงแมลงอันนี้เป็นการทำบุญแล้วก็ถวายเตียนเดินทางถวายเตียนในพื้นที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ที่วัดพระบาทอุดมตำบลเวียงอำเภอฝางวันที่13สิงหา
13สิงหาเวลา14นาฬิกาอันนี้ใครจะให้จะห้อมจะร่วมบุญก็ร่วมบุญกันได้ติดต่อสอบถามแจ้งความจำนงได้ที่ท่านเจ้าอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมก็ได้หรือจะบริจาคโดยตรงผ่านทางธนาคารหมายเลข536-303-4255 536-303-4255หมายเลขบัญชีของตังนี่ตังส่วนตะลำปางเนอะตุลุงก็นำมาย้ำเตือนคือญาติโยมต่างหลายแต่ตุลุงก็คงไม่ได้ไปห่วงกิจกรรมเหมือนเดิมเพราะศาสนกิจภารกิจก็นักนะก็คงจะต้องร่วมโมทนาเป็นปัจจัยไปด้วยเพื่อนขอบคุณทุกท่านด้วยวกเข้ามาถึงของวัดวังสิงห์คำของวัดวังสิงห์คำก็จะมีกิจกรรมงานทำบุญประเพณีส่งน้ำพระธาตุเจ้าเจดีย์ประเพณีใส่ขันดอก108ถวายตาลต้นเงินเพื่อสมทบสร้างกุฏิส่งหงหลวงเนอะกำหนดการทำบุญวันที่วันเสาร์ที่15วันอาทิตย์ที่16แล้วก็วันจันทร์ที่17 15 16 17กรกฎาคมที่จะถึงนี้ตั้งแต่เวลา9โมงไปจนถึงเที่ยงคืนนะเปิดโอกาสให้ญาติโยมได้มาสละสลงส่งน้ำพระธาตุเจ้าเจดีย์ใส่ขันดอกถวายตานตุงถวายตานสปะสปันตลอดวันตลอดคืนเนอตันผู้ใดว่างเว้นโอ้ตุลุงในวังตุลุงในวังวัดวังสิงคำเปิ้นมั่นก็ไปแล้วมันอยู่ที่ไหนทางใดได้ยินกระเสียงตัวกับหันวัดก็บ่เคยไปเจิญเนอะเจิญว่างเวรก็เกาะกลุ่มรวมลาอย่างตุลุงบอกไปเดี๋ยวมันง่ายไม่ต้องไปรอลูกรอหลานรวมกลุ่มอเมริกันแชร์ห่านกันเออหับไปวัดวังสีคำบอกได้ดิงตุลุงประกาศไปใส่ขันดอกนะเอออินเตอร์ฮีนก็ไม่ได้ไปจะไปในวังนะจวนกันมาอยู่ห้าเนี่ยเหมารถมาเปิ้นถึงมาส่งแผวประตูวัดเพ่ประตูหงเพ่ลงรถเสร็จไปเพื่อจะไปจอดในกับเรื่องของเปิ้นกี่ขั้นตอนแล้วมาฮับอุ้ยเนอะหรือว่ารอนี่เนอะก็ดูแล้วแต่เสร็จแล้วรถก็ไปส่งไปบ้านบุญห่านกันไกลหน่อยก็คนร้อยกับคน50บาทกับจบอีน้อยไปส่งงั้นอีแม่กันเนอะตุลุงประกาศนะวันที่15 16 17ใส่ขันดอกนะอีแม่จะไปตานเอ้าบ่ได้ไปแม่บ่ว่างเตื้องานก็นักเปิ้นบ่ฮื้อล่ะเออจบข่าวบ่ได้มานี่คือวิธีใครจะห่วมเป็นเจ้าภาพเนอะสังฆทานถวายพระมหาเถระครูบาอาจารย์50ชุดชุดละ 2,500 บาท 2,500 ตึงสั่งตึงยอดจบในที่เดียวกันโอ้นักละไปตุลุงใครเอาชุดน้อยก็เป็นสังฆทานก็ชุดละ500บาทเนอะ500บาทที่เปิ้นจะถวายพระธาตุแล้วตุลุงอันนี้ก็จะมีดอกไม้ดอกไม้ถูกเตียนมีผางพระตีบหลวงมีตุงปัจจัยแห่งหนึ่งตัวอันนี้ถวายพระธาตุเจ้าเจดีย์ไม่ได้มาก็สามารถร่วมได้ชุดละ299บาท300อีกเด้อชุดละ300ส่วนต้นเงินที่จะสมทบสร้างกุฏิทรงหงหลวงของวัดนี่ก็999หรือนะมันทุกอย่างนะมันมีหรือนะตามเจตนาศรัทธาโอ้แต่ละวัดแต่ละวาบักแบนนี่นะจะโจมให้หมดไม่ได้บักไม่ได้แบนเนอก็บอกไปเฮามีแต่ใดก็ตานไปทำแล้วจะไปให้มันเดือดร้อนอีล่ากูขอสตานกูจะไปตานตรุงดาอ่อนก็จะเดือดให้หมดตอนที่เฮามีได้บ่มีแล้วตรุงบ่มีก็ยกมือ10นิ้วตั้งหวังเกี่ยวเกศาเนอตั้งจิตอธิษฐานโมทนาบุญตัวกันก็เป็นบุญบุญคือความสุขใจถ้าหันว่าเออเฮาพอมีพอกินพอใจก็ทำไปบ่เดือดร้อนไผเนี่ยบุญกุศลจะเกิดขึ้นทำแล้วเดือดร้อนตัวเก่าเดือดร้อนคนอื่นไม่ต้องทำนะยิ่งบ่เดือดซ้ำยิ่งอันนี้เนาะก็จมยิ่งมีเฟซมีไลน์เนี่ยล่ำล่าป้นไปเดือดไปจมจะไปจมจะไปว่าเฮามันตานไผก็ตึ้มบังคับว่าวัดไหนเนาะตุลุงบอกขึ้นนะทุกวัดที่เปิ้นบอกเฮาแค่ตานก็ตานไปตานก็แล้วไปมันต้องไปเอาไปวิเคราะห์วิจารณ์วิจารณ์อย่าซับปะคนบ่เดียวนี่นะอันที่มาวิเคราะห์วิจารณ์มาก็ตึงตาน
เอออันที่ปดตานพวกก็ตื่นบอกวิเคราะห์วิจารณ์มันกลับตลปัดลงไปพอดบเดียมสปะเนี่ยอันยังก็ตามนี่ฝากไปกับญาติโยมตั้งหลายตัวถ้าจะให้จะหอมก็แจ้งเข้ามาตุลุงก็จะได้บอกเบอร์บอกอย่างแต่ถ้ามาได้ก็ดีเนอะให้หอมกันไปก็ก่อนที่จะตักตายตั้งบ้านตั้งจองเวลากับเวขออนุญาตตักตายตั้งหน้าจอเฟซบุ๊กไลค์ก็เนาะเจริญปอนยมสุปราณีรูมาโยมสุปราณีรูมาร้องวัวแดงสันกำแพงเจริญปอนโยมพินันล่าพินันจรันปิยจันโดยซิวเนอร์เจริญปอนโยมแม่กาบแก้วคำเปงเจริญปอนโยมแม่ปราณีพยัคฆ์ไคหพลกาบสาธุเจ้าเจริญปอนเนอร์เจริญปอนโยมจันสายแปงหลวงกาบสาธุเจ้าเจริญปอนโยมชิดชบาไวสาเจ้าเจริญปอนแล้วก็โยมตู่เจริญปอนโยมตัวโยมสุรัตน์เสาคำวิเวกวรรณรามเจริญปอนพิทธาจารย์ชื่อดังล้านนา ภาคเหนือพินันนิสมเตปิน ไออยู่ขลงขลงอยู่ เดี๋ยวก่อนฟังทะเลาะขะแล่เตี้ยเตี้ยเย็นๆยังบ่ฮับเตี้ยโทรศัพท์กำลังอู้ทางหน้าจออยู่สองรอบละเมย์อย่างก็เนี่ยเจริญปอนโยมยายเพลินเพื่อนเกษตรเจริญปอนโยมเสียงวันถ้าจะแม่นเดี๋ยวก่อนแม่ลำพันเตชะเขตจะเย็นๆฟังก่อนเนี่ยเพราะว่ากำเดียวก็ตะเล่ตะสามรอบละนะเปิ้นหือโทรไปโทรกำเปิ้นว่าฟังเทือกก็ตะเล่ตะเล่ตะเล่ลึกนะลึกตึงลึงนี่มันตึงปอๆกันนะก็เดี๋ยวหือโทรไปโทรระวังเนอะเจริญปอนโยมแม่จันดีวิสุทธิ์ที่นั่นกำลังรับชมอยู่นะฟังกับวัตุลุงสวกกันเวลาเปิ้นหือโทรบัดโทรทักปิ้งเวลาเปิ้นกำลังอู้ก็ตะเล่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 เอาพร้อมแล้วเอาเข้ามา0817836540เข้ามาได้ของแม่อย่างเนี้ยรำพันเตชะเขตอ้าวเข้ามา3รอบตะกี้แล้วเปิดเอาเข้ามาเลยแม่รำพันเตชะเขตฟังอยู่ไหมตอนนี้โล่งละเอาเข้ามาดักปิงเนี่ยคนเฒ่าเนาะบอกว่าเปิ้นขอบคุณโยมแม่เพ็ญศรีอินทจักรนะโยมแม่อินเพ็ญศรีอินทจักรบ้านป่า5ลงคอดเป้าร่วมโมทนาบุญถวายสังฆถวายถวายพระธาตุเจ้า1ชุดแล้วก็โยมเฉิดฉายอุ่นเรือนโยมจิราพรอันนี้เนี่ยกันทวัง1ชุดเนาะสาธุเจริญปอนโยมปะเลี้ยงฮัลโหลฮัลโหลครูเอื้อนึกมาแล้วลูกมังนานมาแล้วเออกันว่าจะรับลูกจะรับลูกควายๆเออวันนี้วันปูดดีอกดีใจนึกมาพร้อมลูกทนายแล้วเนาะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเนาะโอ้ได้มีขนมมาฝากหลายอะหลายอย่างก็นึกไปชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จแบตเตอรี่ตอนนี้เต็มแล้วมาเดี๋ยวไปหาได้วันพุธนะครับอ๋อได้ได้ก็ไว้สาธุอนุโมทนาพลเรียนเนอะสาธุบุญรักษาเจ้าสามการนักษาร้านมะขัวนึกใกล้แข่งใกล้งานมาติดติดไว้สาธุสาธุขอบคุณโยมปะเลี้ยงโอ้เป็นห่วงเป็นแหมติดตามตลอดเอาปะนานบ่ได้เอาเออสาธุขอบคุณปะนานเนอร์กำลังใจที่ง้อนเข้าของถึงได้อยู่ดีมีชุดตังวันเย็นเย้าไปรอคอยกระดูกกระลำไปนะครับสาธุครับตะวากับไปแอ่งเมืองน่านกำลังปีกมานี่เออสาธุบุญรักษาเนอร์ขอบคุณโยมปะนานประเสริฐจากเมืองน่านบ่ฮู้บ้านอย่างบ่ฮู้บ้านเมืองน่านตะวาไปก็เฮากับไปเมืองน่าน2วันตำบลถ้าอยู่ห่างจากวัดจังกรรมเพราะว่าในตัวเมืองตะวาไปไหว้ศพมาอย่างที่บอกบรรยากาศเมืองน่านนี่โอ้สวรรค์จะปลาปลเลี้ยงไปนะปลาปลเลี้ยงไปเลี้ยงไปเหี่ยวสักคืน2คืนพ่อถ้าปลเลี้ยงไปนี่จะลืมบางสีคําละ ลืมอยู่แต่ในบ้านเฮาแต่บ้านเปิ้นโอ้มันม่วนนะมันบรรยากาศถ้าเอาบรรยากาศธรรมชาตินี่เนอะมันจะไปพอตึกรามบ้านช่องนะ
เมืองน่านนี่ตึกใหญ่ๆบ่ค่อยมีก็แม่นะตะกี้มีไหนฮะแม่ลำพันลำเพลินเนี่ยมีไหนฮะ3รอบก็นะปวดๆนั่นโถดักปิ้งฮะมาแล้วแม่ลำพันเตชะเขตได้ยินอยู่ก่อก็โทรเข้ามาเลยเด้อเปิดสายละเจริญปอนนางสาวสมทรงเอาว่าได้เจ้าเจ้าดูไปเปิดวิทยุดังกะไม่ได้ยินหยึกหยึกอยากอยากเอาสาธุอนุโมทนาเอาเป็นว่าถ้ามันรบกวนหยึกหยึกอยากอยากก็สาธุขอบคุณเวลาจะอู้โทรศัพท์นะขอเมตตาลีวิทยุลงเหน่อยแล้วก็อู้เนอะจะไปเปิดวิทยุหยึกหยึกหยึกแล้วฟังเสียงตุลุงตามวิทยุแล้วมาอู้ตามโทรศัพท์นะมันสื่อสารกันไม่รู้เรื่องมันจ๋าคือเสียงเนี่ยมันจะไปบนห้องระบบอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตแต่ตุลุงฮัลโหลนี่กว่ามันจะไปออกวิทยุฮัลโหลกว่าอีแม่จะฟังฮัลโหลปี้เข้ามาฮัลโหลไปเป็น5นาทีเวลาสื่อสารกันโอ้โหเวลาภาพมันติดจำไว้เนอะจำไว้ถ้าจะเปลี่ยนโทรศัพท์เข้ามากด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 เสียดก็เอาโทรศัพท์มันแนบหูถ้ากระเมือกคือเอามาตบข้างหูแล้วก็ฟังจากโทรศัพท์เพะจะไปฟังวิทยุเตอะถ้ามันดังแล้วก็รีนั่นมันจะได้ยินถ้าไปฟังวิทยุโดยฟังโทรศัพท์ตัวนี้มันหูเรื่องเอา2นาทีสุดท้ายจะเลิญปอนนางสาวอัญชลีคำกิติไปที่ไหนจะหลายวันไม่ได้ยินเสียงเจ้าไปชาร์จแบตเตอรี่เมืองน่านอ๋อมุ่นกับเจ้าไปไหว้พระปีเกิดลวดไปพอปุ่นไปนอนปัวปุ่นเออไปกินข้าวซอยเมืองปัวปุ่นถ้าจะม่วนเนาะบอดทะสุดยอดบรรยากาศว่านั่งกับปลาญาติโยมมาเตียวเติกอ่ะโอ้ไปหลายเต้กับบะหุ่มเหรอเออนึกว่าจะทัวร์พาญาติโยมบะหุ่มไปส่วนตัวส่วนตัวไม่ม่วนดิเออสัก2 3วันจะเข้าไปทําบุญขันดอกนั่นน่ะบ่เป็นหยังถ้ามาเจอกับปิ่นไม่เป็นไรเอามาเลยเจ้าช่วงนี้ตุลุงไปชาร์จแบตเตอรี่มาเปิดเตรียมงานเนี่ยน่ะจ้ะเจ้าขึ้นล่องขึ้นล่องยิ่งใกล้เข้ามากับยิ่งงานหนักสาธุเนอขอบคุณเจ้าขอบคุณยมพี่อัญชลีคำกิตติจัดทัวร์จัดทัวร์น่ะเฮ้อจะมันเจ้นี่น่ะไปต้องรับผิดชอบเปิ้นแล้วมันอย่างตุลุงไปบักเจ้บักนี้น่ะมันต้องเป็นพระไปดูแลเปิ้นเฮาบ่เป็นส่วนตัวแฮ่มะถ้าจะจัดก็คือต้องสละความเป็นส่วนตัวดูแลญาติโยมเปิ้นก็สักวันก่อนบ่ได้บ่เล่นบ่ได้สักวันก็จะจัดอยู่ไปเอี่ยวเขาไปทัศนะไปพอก่อนกันเนาะไปเอี่ยวพอแล้วก็นี่อ่ะสายสุดท้ายแฮมหน่อยเจริญปอนเออก็ยาว่าก็เขาบะเลี้ยงหรอกเขาจะไปรับซอกกินเมืองน่านปะกันแม่เออแม่บำมาส่งโลกเขาจะไปรับซอกทางเมืองน่านปะกันเออยังบอกย่างยังบอกย่างเห็นมันจะใส่ติ่งอ่ะย่างเห็นมั้ยได้หึน่ะไม่ได้กระเป็นมันติ่งปาดออกมาถ้ามันเป็นเนี่ยปาดออกมาย่างน่ะหึมันอยู่นี่ไกลยังมันเปิ้นตัดออกมาย่างน่ะถ้าจะลำสาธุสาธุอนุโมทนาโอเล่นบ่ได้ใส่ติ่งใส่ตึงมันมีสปะน่ะอ้าวเวลาหมดเวลาละอู้ไปกับม่วนไปเดี๋ยวไข่บัตรันได้อู้หลังใหม่วันนี้กราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการทุกสถานีเนอขอบคุณอนุโมทนา FC แฟนรายการทุกท่านที่ให้กำลังใจติดตามรับชมรับฟังตัวเองขอบคุณญาติโยมที่ได้ร่วมโมทนาบุญกับต่างวัดวังสิงห์คำเนอขอความสุขสวัสดีจุงบังเกิดมีกับญาติโยมสถานบุญทุกท่านอยู่ดีมีสุขมากันจุดตนจุดองเนอจัตตาโรธรรมาวันติอายุวันโนสุขังพลัง